พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ชุดพิธีการของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดได้ผลสรุปว่าในส่วนของชุดไทยพระราชทานสีฟ้าที่ปรากฏนั้นทางคณะกรรมการได้กำหนดให้นักกีฬาใช้สวมใส่ในวาระโอกาสงานพิธีที่เป็นทางการส่วนชุดที่จะใช้ในพิธีเปิดจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินจากแกรนด์สปอร์ตซึ่งได้ย้ำคอนเซปต์กับทีมผู้ออกแบบให้เป็นผ้าที่สวมใส่สบายไม่อึดอัดเข้ากับสภาพอากาศจะต้องแฝงด้วยเรื่องราวและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีความทันสมัยและเป็นสากลซึ่งทางแกรนด์สปอร์ตก็ทำออกมาได้ดีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน